ถ้าไม่ชนะเก้าอี้ร้อนอ่ะผมบอกเลยใช่มันทีมในโซนเดียวกันอ่ะเอาจริงๆเขามองถึงการที่รู้ว่านัดไหนควร3ใช่อย่างนัดราชบุรีได้1กับการเป็นเกมเยือนสำหรับเขาเป้าหมายมันก็โอเคแล้วแหละผมว่าเกมเนี้ย BG เปิดบ้านอัดยับปังสวัสดีครับทุกคนครับมาพรีวิวหน่อยนะครับเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับผมเพราะว่าเย็นนี้มีฟุตบอลให้ดูกันแล้วก็โชว์ความเก่าในการพรีวิวหน่อยนะครับวันเสาร์เนี่ยมีคู่ประจวบนะครับ6โมงเจอกับขอนแก่นเย็นนี้ประจวบกับการกลับมาได้3อ่าวประจวบจะกลับมามีฟอร์มกันที่ดีสถิติประจวบเนี่ยเป็นไง6นัดหลังสุดแพ้4เสมอ1ชนะ1ครับไม่ต่างกับขอนแก่นเลยขอนแก่นแพ้4เสมอ2แต่กลับมาดูแล้วโมเมนตัมของประจวบได้กลับมาดีกว่าผมว่าประจวบกลับมาได้ในบ้านโอเคส่วนขอนแก่นเนี่ยพอไปเล่นเกมเยือนจะคนละฟิลแล้วแฟนบอลซัพพอร์ตน้อยลงผมว่าขอนแก่นดีในบ้านแต่นอกบ้านต้องปรับแล้วประจวบเกมเนี้ยโค้ชโจถ้าไม่ชนะก็อีร้อนนะผมบอกเลยใช่มันทีมในโซนเดียวกันอ่ะเพราะว่าการแพ้กับทีมที่อยู่ในโซนเดียวกันกันในบ้านด้วยแล้วก็เพิ่งไปโดนมา5ลูกใช่ๆเกมล่าสุด5ลูกในวันที่มันไม่ควรโดน5มันควรโดน8ผมว่าประจวบกลับมาได้เกมนี้ประจวบกลับมาได้พี่ว่าน่าจะโค้ชโจน่าจะขันอะไรบางอย่างให้กลับมาแบบดีขึ้นอ่ะในเกมเนี้ยพี่มองเหมือนกันประจวบน่าจะชนะในเกมนี้นะครับสัก 2-0 ป่ะชนะได้ชนะได้นะฮะคู่ 6:30 นะครับที่สนามชลบุรี UTA นะฮะชลบุรีเจอสุโขทัยครับเกมล่าสุดชลบุรีหลายๆคนก็ตั้งคำถามกับการที่โอ้โหนำแต่ไปโดนเสมออย่าลืมว่าคุณภาพนักเตะชลบุรีกับราชบุรีเนี่ยแม่งก็ไม่ต่างกันใช่แล้วนักเตะชลบุรีเนี่ยแล้ววันนั้นน่ะไม่ส่งดานิโลอาเวสลงด้วยนะมือตั้งกำลังดีเลโต้เคลิสก็โดนแบนคนเตี้ยชอบแบบโรเตชันอย่างเงี้ยก็ผมว่าชลบุรี FC ในบ้านไว้ใจได้นะเดี๋ยวเนี่ยได้ดานิโลมาชันจะลงพรมสีแก้วแล้วเขาไม่ชนะมา2เกมใช่ป่ะใช่เพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ชลบุรีจะกลับมาได้ชลบุรีในซีซั่นนี้ออกสตาร์ทการเล่นในบ้านอ่ะดีมากใช่คือเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างเป็นจุดแข็งเลยแล้วก็เอาจริงพี่ว่าวิธีการทำงานของเขากับการที่เขาเลือกที่จะนักเตะไม่สมบูรณ์ไม่ลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอาจริงเขามองถึงการที่รู้ว่านัดไหนควร3ใช่อย่างนัดราชบุรีได้1กับการเป็นเกมเยือนสำหรับเขาเป้าหมายมันก็โอเคแล้วแหละผมว่าสุโขทัยเอาไม่อยู่สุโขทัยฟอร์มดีนะเกมรับดีแต่เกมเยือนและในบ้านชลบุรีมันอัดอั้นเพราะชลบุรีชนะอย่างเกมล่าสุดสุโขทัยก็เพิ่งแพ้ท่าเรือมาด้วย 3-1 นะครับผมอ่ะก็มองเหมือนกันชลบุรีน่าจะเปิดบ้านชนะไปได้นะครับคู่สุดท้ายนะครับ1ทุ่มนะฮะของวันเสาร์นะครับ BGPU ไข่คุมไอ้คาโตะโอเคผมบอกเลยเกมนี้ครบสูตรของ BG เปลี่ยนโค้ดเล่นในบ้านเล่นในบ้านสถิติก็ดีแล้วเจอลำปางที่ฟอร์มยังหลุดตอนนี้โดนเทโลมา3ลูกจริงๆลำปางการกลับไปเล่นในบ้านวันนั้นเนี่ยเหมือนจะมีโมเมนตัมกลับมาแต่ก็ทำไม่ได้ก็ใจใหญ่ลำปางใหญ่ๆแล้วพยายามมาสู้ผมว่าเกมนี้ BG เปิดบ้านอัดยับแล้วเห็นน่าจะเห็นเกมลุกที่ดุดันขึ้นด้วยดุดันเดี๋ยวเห็นดีโก้กลับมาพี่เชื่อไหมแล้วแม่งยิงไม่แน่นะเดียโก้กลับมายิงดีใจไหมเดียโก้คู่ธีรศิลป์แดงดายิงมือตูพี่บอกเหมือนกันด้วยสถิติด้วยโมเมนตัมเปลี่ยนโค้ชนักเตะก็ได้รีเซ็ตหลายๆอย่างบีจีจะชนะลำปางในบ้านนะครับทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribeหลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ subscribe กันทำไมกดนี้พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ